จ๊ะเอ๋จับได้ไหมคะว่าใครใครคะเนี่ยใครคะครูมิ้มค่ะครูก้อยไงคะเอ๋แล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าคุณครูก้อยชื่อจริงชื่อว่าอะไรครูก้อยชื่อจริงว่าครูอำไพศรีอุดมค่ะแล้วครูมิ้มล่ะคะชื่อจริงชื่ออะไรคะชื่อจริงชื่อคุณครูอรพินเวชศาสตร์ค่ะชื่อเพราะจังเลยนะคะใช่ค่ะขอวางร่มก่อนได้ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวหนักนะครูก้อยเลิศวันนี้เรามาทำอะไรกันคะเนี่ยครูก้อยวันนี้เรามาทำอะไรคะทำอะไรคะเนี่ยเราจะมาตอบคำถาม Q&A กันค่ะไม่หัวล้อสิคะเรายังไม่ถามยังไม่หัวล้อมีแฟนคลับว่าอยากรู้จักครูก้อยกับครูมิ้มมากขึ้นค่ะก็เลยอยากจะที่ไหนคะเนี่ยแฟนคลับแฟนคลับจากที่ไหนคะเนี่ยน่าจะขับจากปัตตานีอ๋อโอเคดีใจจังเลยที่ชอบใส่มัสคอตทำไมถึงชอบใส่ทำไมครูก้อยถึงใส่มัสคอตอะคะใส่แล้วรู้สึกมันมีพลังบางอย่างอะค่ะทำให้ครูก้อยเนี่ยสามารถที่จะแสดงถ่ายทอดใช่ไหมถ่ายทอดความสุขเหล่านี้ออกมาให้เด็กๆได้ดูกันนะคะก็เลยเป็นที่มาของรายการภาษาสนุกใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ที่มาก่อนหน้านั้นน่ะมันเริ่มจากอะไรนะครูก้อยสถานการณ์โควิดนะคะครูมิ้วทำให้เด็กๆมาโรงเรียนไม่ได้มาเรียนหนังสือไม่ได้ครูมิ้มทำยังไงล่ะตอนนี้ไม่มีเด็กทำยังไงคะอ้าวเราเป็นครูใช่ไหมคะเออเราก็ต้องทำการเรียนการสอนเอ๊ะเราจะทำยังไงล่ะทำให้พวกเราคิดว่าเอ๊ะต้องทำคลิปขึ้นมาแล้วล่ะให้เด็กได้ดูคลิปพวกเราในที่นี้ก็คือท่านผู้บริหารนะคะแล้วก็คณะคุณครูเนาะใช่ค่ะเอ๊ะคิดวางแผนจะทำยังไงดีก็เลยทำออกมาเป็นรูปของสื่อการสอนมัลติมีเดียใช่ไหมคะเป็นพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวแต่จะทำยังไงให้สนุกให้เด็กอยากดูทำยังไงล่ะทำไงคะทำยังไงเนาะทำยังไงคะเนาะเพื่อให้น่าสนใจเอ๊ก็คิดก็ช่วยกันคิดคุณครูทุกก็เกือบทุกท่านนะเนาะช่วยกันคิดแล้วก็ผู้บริหารก็ช่วยกันคิดจะทำยังไงก็เลยออกมารูปแบบนี้ค่ะจะต้องมีสีสันมีเพลงเอาเพลงเอากิจกรรมเข้าจังหวะเอาคำคล้องจองแล้วก็เอาสีสันแบบนี้ค่ะชุดมัสคอตแบบนี้ค่ะให้เด็กๆเนี่ยก็คือเด็กๆชอบสีสันนะแล้วรายการภาษาสนุกทำไมต้องเป็นครูก้อยกับคุณมิ้มคะนั่นน่ะสิใช่จริงๆอ่ะ จริงๆอ่ะก็คือเป็นครูมิ้มเขาดำเนินรายการไปแต่ตอนเนี้ยจะว่าทำคนเดียวมันก็ขาดสีสันใช่ขาดอะไรไปบางอย่างมองซ้ายมองขวามองไปมองมาไม่เหลือใครไม่เหลือใครแล้วไม่ใช่กูก็ให้เหมาะสมมาช่วยเพิ่มสีสันเนาะก็ทำให้รายการโอ้มีสีสันบรรยากาศในการถ่ายทำรายการเป็นยังไงบ้างคะสนุกมากอบอุ่นจนบางทีร้อนเหมือนครอบครัวไม่เปิดแอร์ของเราแล้วใส่ชุดมาสคอตไม่เป็นไรเนาะแต่เราก็ทำเพื่อเด็กเต็มที่ไม่ร้อนร้อนไม่เหนื่อยเหนื่อยแต่ก็ทำใช่ค่ะจริงๆอ่ะก็สนุกดีเนาะทีมงานดีค่ะยกนิ้วให้เลยถ้าเวลาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่ใจพักก่อนแม่บอกให้พักก่อนพักก่อนแป๊บนึงพักก่อนบอกใจเย็นๆหยุดจะพึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่ารักค่ะเหมือนครอบครัวเนาะเหมือนพี่เหมือนน้องจริงๆเราก็เคยเจอหน้าเจอตากันบ้างแล้วล่ะนะแต่ว่ายังไม่เคยทำงานด้วยกันทีนี้นะคะพอเราถ่ายรายการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องถึงเวลาออนแอร์ของรายการความรู้สึกครั้งแรกที่คุณมิ้งได้เห็นการตัวเองออกอากาศเป็นยังไงบ้างคะโอ้โหคุณมิ้มค่ะคือครูก้อยเนี่ยโดยปกติส่วนตัวแล้วเนี่ยเป็นคนที่สนุกสนานร่าเริงเนาะอเลิร์ทเด็กๆที่เคยเรียนกับครูก้อยจะรู้ก็ความกังวลน่ะเหรอคะหมายถึงว่าถ้าออกออนแอร์ไปแล้วนะคะเอ๊คนที่เขาไม่รู้จักเราเนาะเอ๊ฟีดแบคจะกลับมาเป็นแบบไหนยังไงอะไรประมาณนี้แต่ก็เวลาเราเจอผู้ปกครองหรือเจอเด็กเนาะเด็กก็จะบอกนี่ไงครูมิ้มนี่ไงครูก้อยแบบนี้ค่ะผู้ปกครองก็จะบอกนี่ไงครูก้อยไงนี่ไงที่อยู่ใน MV คลิปภาษาสนุกก็มีฟีดแบคที่กลับมาค่อนข้างดีนะคะก็เลย
็นกำลังใจให้คุณก้อยเนี่ยอยากทำต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะประทับใจผลงานตอนไหนมากที่สุดคะตั้งแต่กอไก่ถึงฮอนกูชอบตัวไหนมากที่สุดคะชอบตัวไหนคะคุณก้อยจริงๆชอบทุกตัวเลยค่ะเพราะว่าทุกตัวเนี่ยเวลาทำมาใส่ใจแล้วก็ใส่ความสนุกไปให้เด็กๆทุกตัวเลยเป็นทุกอย่างให้เธอนะใช่ค่ะทุกตัวเหมือนกันเนาะเพราะว่าแต่ละตัวที่ออกมาก็คิดงานมาแล้วแหละทีมงานก็ช่วยคิดงานมาแล้วโอ้ยกว่าจะเข้ายังไงออกยังไงดีเพื่อให้เด็กๆเกิดความสนใจแล้วก็ติดตามต่อเดี๋ยวเด็กๆลองติดตามดูนะคะจะมีอะไรแปลกๆหลายๆนะในสระนะเอ้ยไม่ใช่พยัญชนะก่อนฝากติดตามพยัญชนะก่อนเนาะมันชักมันชักจะเป็นยังไงเฮ้ยรู้แหละเห็นไหมร้องมาเขารู้แล้วรุ่นไหนคุณมิ้มจะทำสระต่อไงอ่ะใช่ไหมเดี๋ยวดูนะว่ามันเกิดความแปลกใหม่อะไรเกิดขึ้นซีเคทนะคะฝากติดตามด้วยติดตามไว้กดกระดิ่งตรงนั้น Subscribe ตรงนั้นนะคะใช่ตรงนี้แล้วจะเจอพวกเราตลอดจริงๆความสำเร็จเนี้ยไม่ได้แค่เราสองคนมีทีมงานเบื้องหลังอีกใช่มีครูอะไรบ้างครูมิ้วครูป้าครูยุ้ยครูไพพรแล้วก็มีแล้วก็คุณครูทุกท่านเลยนะคะเนาะที่ช่วยกันมีครูโอ๋ด้วยใช่ค่ะเด็กๆได้ฟังเพลงในตัวพยัญชนะไหมคะนั่นแหละค่ะเสียงแล้วก็เนื้อร้องทำนองมาจากคนที่เราพูดถึงนั่นเองใช่เนาะนั่นแหละค่ะเป็นผู้เรียบเรียงยกนิ้วให้เลยเก่งมากๆเลยกี่นิ้วดีคะหลายนิ้วค่ะอ่ะชูนิ้วสิคะเด็กๆเยี่ยมทีนี้นะคะระหว่างวบทบาทของความเป็นเด็กครูกับเป็นนักแสดงมีความแตกต่างกันยังไงบ้างคะจริงๆแล้วเป็นครูเนี่ยเป็นทุกๆบทบาทเลยนี่มึงมาเป็นทุกๆอย่างของเด็กๆได้เลยไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คนที่สองเป็นอะไรคะเป็นนักร้องก็เป็นได้นะเพราะว่าต้องหากว่าเรากำลังสบายจึงส่งเสียงดังฮ่าฮ่าหากว่าเรากำลังสบายจงปรบมือพันเห็นไหมคะร้องได้เป็นเพื่อนเป็นคุณหมอทำไมถึงเป็นคุณหมอล่ะใส่ชุดพยาบาล อ๋อไม่ใช่นะคะเป็นคุณหมอเวลาเด็กๆไม่สบายเนาะคุณครูก็ต้องคอยหายาคอยหายาแล้วก็ดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้นเช่นเช็ดตัวนะคะวัดอุณหภูมิเนาะนั่นแหละค่ะก็เลยต้องเป็นคุณหมอด้วยใช่เป็นทุกๆอย่างให้เด็กๆเลยแต่ถามว่าครูกับนักแสดงแตกต่างกันอย่างไรแตกต่างกันตรงที่บทบาททุกบทบาทครูก้อยคุณครูทุกคนนะคะแสดงออกมาจากอินเนอร์และความรู้สึกข้างในไม่มีสุขติดไม่มีอะไรทั้งนั้นแต่นักแสดงมีบทนะคะค่ะใช่ที่ครูก้อยพูดถูกต้องค่ะเราเป็นนักแสดงมีสคริปต์เนาะแล้วเวลาถ้าเราพูดผิดหรือไม่ถูกต้องเราก็ยังคัดใหม่ได้ใช่ไหมคะแต่การสอนเนาะเราพูดไปแล้วเราก็ต้องบทบาทความเป็นครูอ่ะมันไม่มีสคริปต์หรอกมันไม่มีแพทเทิร์นแต่มันต้องเป็นทุกอย่างให้เด็กๆจริงๆใช่ไหมคะคุณมิ้วประมาณนั้นเลยค่ะแล้วถ้านักแสดงกับครูครูก้อยชอบครูก้อยอยากเป็นอะไรจริงๆอ่ะเป็นครูอ่ะก็เป็นได้ทุกบทบาทอยู่แล้วอ่ะใช่เป็นครูดีกว่าค่ะเพราะว่าอย่างนึงอ่ะได้อยู่กับเด็กๆด้วยอ่ะนี่รักเด็กค่ะเป็นคุณครูนะคะทุกคนเลยจะรักเด็กทุกคนเลยค่ะแต่มาแล้วเราเนี่ยมาทำหน้าที่นักแสดงครูก้อยรู้สึกยังไงบ้างก็เป็นบทบาทใหม่คือเป็นสิ่งใหม่ๆที่เราเรียนรู้เพิ่มเติมถือว่าเป็นกำไรชีวิตแต่มาทำงานด้วยไม่เหมือนไม่เติมเติมเหมือนมีมาแล้วเหมือนเดิมครูก้อยเหมือนเป็นนักแสดงอยู่แล้วก็เห็นพอเห็นแสงสีอะไรเงี้ยพอเห็นไฟปุ๊บมันก็แบบอยากจะถ่ายทอดอะไรออกมาให้เด็กๆได้สนุกสนานกันเลยทันทีเนี่ยครูก้อยใส่ชุดอย่างเงี้ยสวยไหมคะเด็กๆน่ารักไหมคะที่คุณครูก้อยแต่งแบบนี้เพราะอะไรนะเ
เขาอยากจะดึงดูดเด็กๆให้มาดูอ่ะอย่างน้อยๆสีสันน่ะมันก็สดใสตัวมันก็แปลกๆมีเขามีอะไรมีหงอะไรพวกนี้ฝากเลยนะคะฝากช่องนะคะ MB Kids นะคะรายการอะไรคุณรายการภาษาสนุกแล้วใน MB Kids นั้นนะคะก็ยังมีอีกหลายรายการเลยสำหรับวันนี้ครูมิ้มและครูก้อยขอลาไปก่อนอย่าลืมติดตามว่าในต่อไปครูมิ้มและครูก้อยจะมีกิจกรรมอะไรมาฝากเด็กๆอีกสวัสดีค่ะบ๊ายบาย